คุณกุ้งปวีณาบำรุงรส CEO and Founder สถาบัน MAI Academy และผู้บริหารบริษัท ERN Thailand จำกัดได้ประกาศแต่งตั้งนางพัทราภิจุนพันธ์ Miss Thailand Asia International 2023เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมการประกวด Miss Asia International 2023ระดับนานาชาติที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่28พฤศจิกายนถึง4ธันวาคมที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยค่ะก็วันนี้นะคะมีความภาคภูมิใจและยินดีกับน้องโจ้นะคะที่ทาง ERM Thailand เล็งเห็นว่าน้องโจ้มีคุณสมบัติและก็มีศักยภาพสูงสุดที่จะเป็นตัวแทนไทยร่วมประกวดมิสซิสเอเชียระดับนานาชาตินะคะซึ่งก็จะมีผู้ที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมดก็ประมาณ40ประเทศค่ะก็การประกวดที่จะเริ่มขึ้นก็ตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนรอบตัดสินวันที่4ธันวาคมค่ะที่สถานที่แห่งนี้ค่ะค่ะก็ความรู้สึกนะคะก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอขอบพระคุณพี่กุ้งนะคะ ERM Thailand นะคะก็คือขอบพระคุณพี่กุ้งนะคะที่เล็งเห็นศักยภาพของโจ้จริงๆเวทีนี้ก็คือเป็นเวทีสำหรับผู้หญิงที่ผ่านการสมรสแล้วนะคะก็เท่ากับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้หญิงที่เป็นแม่ทั้งหลายนะคะได้มาแสดงความสามารถแล้วก็แสดงวิสัยทัศน์นะคะโจ้ก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีวันนี้รู้สึกตื้นตันดีใจภาคภูมิใจที่เราได้เป็นตัวแทนประเทศไทยค่ะครับในส่วนของมงกุฎนะครับด้านบนนะครับจะเป็นอัญมณีที่เป็นมรกตนะครับสีเขียวทั้งหมดอยู่ที่500 กว่ากะรัตนะครับแล้วด้านล่างจะเป็นเพชรไล่ไซส์นะครับตั้งแต่10 กะรัตจนถึง7 กะรัตนะครับแล้วก็ประดับเพชรทั้งหมดนะครับตัวเรือนทองคำขาวครับผมความรู้สึกก็ขอขอบคุณพี่กุ้งนะครับขอบคุณมากๆนะครับไม่ว่าน้องจะทำอะไรพี่กุ้งยินดีนะครับที่จะสนับสนุนให้น้องทั้งสองเนี่ยได้ก้าวเดินไปโดนเส้นทางของนางงามแล้วได้เปิดโลกใบใหม่ของสุภาพสตรีที่แต่งงานแล้วสมรสแล้วนะครับที่อยู่บ้านเลี้ยงลูกจนลืมไปว่าฉันเคยสวยฉันเคยเป็นหนึ่งวันนี้นะครับคุณโจ้ก็ได้เป็นตัวแทนของแม่ผู้หญิงทุกคนนะครับที่ได้เลี้ยงลูกแล้วก็เป็นแม่เป็นภรรยาได้มงกุฎในวันนี้ครับผมสำหรับโจ้นะคะก็การเตรียมตัวเนี่ยคือโจ้เตรียมตัวมาตลอดตั้งแต่ทราบว่าตัวเองเนี่ยนะคะจะได้มาประกวดเวทีนี้ได้รับคัดเลือกนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นการซักซ้อมเดินนะคะการฝึกภาษาต่างๆนะคะและที่สำคัญนะคะจริงๆทุกอย่างมันออกมาจากข้างในเราเป็นเจ้าบ้านเราเป็นเจ้าภาพสิ่งที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีเป็นเจ้าภาพที่ดีค่ะทุกอย่างทำออกมาจากใจนะคะการเป็นเจ้าบ้านที่ดีคนไทยไม่ยากเลยค่ะยิ้มสมัยไทยแลนด์นอกนั้นทุกอย่างเชื่อว่าโจ้ว่ามันต้องออกมาดีแน่นอนค่ะรับประกันค่ะสำหรับตัวโจ้ไม่กดดันค่ะเพราะโจ้คิดว่าเท่านี้ได้ก้าวมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยที่เหลือต่อจากนี้คือกำไรล้วนๆแล้วค่ะคิดว่าแค่เราตั้งใจทำต่อจากนี้ทุกๆวันให้ดีที่สุดนะคะโจ้เชื่อว่าความตั้งใจความภาคเพียรพยายามนะคะไม่ทรยศใครเพราะว่ากว่าโจ้จะมามีวันนี้ได้จริงๆเรื่องราวของโจ้ในความเป็นแม่มันก็ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนตรงที่โจ้เคยเป็นคุณแม่ป่วยซึมเศร้าหลังคลอดลูกนะคะแต่โจ้ก็สามารถฝ่าฟันกับโรคนั้นมาได้ถึงมันจะทรมานมากแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้กลับมาเลยแต่ณวันนี้ได้กลับมาแล้วแล้วก็มายืนอยู่ในจุดที่สง่างามที่สุดภาคภูมิใจที่สุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้เนี่ยโจ้เชื่อว่ามันไม่มีอะไรจะยากไปกว่านี้อีกแล้วเชื่อว่ามันจะง่ายดายถ้าเราตั้งใจค่ะได้เลยค่ะก็วันนี้จริงๆก็ต้องขอบพระคุณหลายๆฝ่ายเลยนะคะขอบพระคุณพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะคะที่เสียสละเวลามาทำข่าวให้โจแล้วก็ฝากแฟนๆนางงามนะคะไม่ว่าจะเป็นเวทีใดก็ตามโจเชื่อว่าความงามกับผู้หญิงนะคะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันตลอดไปนะคะฝากเป็นแรงใจให้ผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นตัวแทนประเทศไทยในฐานะ Miss Thailand Asia International 2023นะคะผู้หญิงที่ผ่านการสมรสแล้วมีบุตรแล้วนะคะผ่านความเป็นความตายมาแล้วจากการป่วยนะคะก็ฝากด้วยฝากเป็นกำลังใจโจ้เองก็จะขอเป็นตัวแทนแม่ๆหลายๆคนนะคะที่ประสบปัญหาแบบเดียวกับโจ้อยากจะเป็นตัวแทนที่จะช่วยเรื่องโครงการเกี่ยวกับเด็กที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับคุณแม่ที่ซึมเศร้าหลังคลอดนะคะฝากด้วยนะคะโจ้จะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเลยค่ะในฐานะทั้งแม่ภรรยาแล้วก็ตัวแทนประเทศไทยค่ะขอบคุณค่ะค่ะ
ก็กุ้งขอฝากให้ติดตามนะคะผลงานของทาง ERM Thailand เรามีหลายโครงการในปีนี้และมีแผนปีหน้าอีกหลายๆโครงการแต่สำหรับเมทีมิสซิสเอเชียอินเตอร์National จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่28พฤศจิกาและรอบตัดสินถึง4ธันวาค่ะก็ติดตามได้ที่เพจ Facebook ERM Thailand ค่ะ